ให้โต้คืน5ข้อตุ้ยตุ่ยไม่เสียเงินแถมกินฟรีถ้ามี100ล้านก็เอาสเตทเมนต์มาดูกำลังเป็นประเด็นเดือดระหว่างครูอ้อยเข็มทิศชีวิตกับตุ้ยตุ๋ยพุทธชาติอดีตลูกศิษย์คนสนิทที่ล่าสุดตุ้ยตุ๋ยได้มาออกรายการแฉและยอมรับว่าตนได้เสียเงิน100ล้านเป็นหนี้อีก50ล้านจากการไปเข้าลัทธิเพื่อนฝูงเลิกคบชีวิตลำบากรถที่ขับก็รถเก่าใช้มา6ปีมันคือความหลงผิดอย่างหนักจนคนใกล้ตัวไม่กล้าเตือนทั้งนี้ครูอ้อยเข็มทิศชีวิตได้ออกมาโต้คืนตุ้ยตุ๋ยผ่านอินสตาแกรม5ข้อเรื่องที่ตุ้ยตุ๋ยไปออกสื่อแล้วบอกว่ามาเข็มทิศชีวิตแล้วเสียเงิน100ล้านเป็นหนี้เพิ่มอีก50ล้านไม่ใช่ความจริงความจริงก็คือ 1. ตุ้ยตุ๋ยไม่เคยให้เงินครูอ้อยและเป็นตุ้ยตุ๋ยที่มาเรียนฟรีอยู่ฟรีพักฟรีกินฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เคยต้องจ่ายค่าเรียนหรือให้เงินครูอ้อยโดยเสน่หาตุ้ยตุ๋ยมีเงิน100ล้านตอนไหนตนไม่เคยเห็นถ้ามีก็ขอดูหลักฐานและให้ไปถามด้วยว่าตุ้ยตุ๋ยเคยให้เงินครูอ้อย100ล้านไหมถ้าให้ตอบตุ้ยตุ๋ยอาจจะบอกว่าไม่ได้พูด 2. เรื่องที่ตุ้ยตุ๋ยบอกว่ามีหนี้50ล้านบาทนั้นไม่เกี่ยวกับครูอ้อยแต่เพราะตุ้ยตุ๋ยไปซื้อคอนโดที่สาทร40ล้านอยู่มาแล้ว10ปีดังนั้นให้ไปถามตุ้ยตุ๋ยว่าหนี้50ล้านคือหนี้คอนโดหรือเปล่า 3. ในปี2560หลังจากที่ตุ้ยตุ๋ยกลับจากศรีสัชนาลัยครูอ้อยบอกกับตุ้ยตุ๋ยว่าไม่ต้องมาเจอกันอีกแล้วยุติการคบกันแค่นี้แต่ตุ้ยตุ๋ยก็ยืนยันว่าจะมาพบครูจึงออกไปพักที่โรงแรมสุโขทัยคนเดียวและครูก็เขียนมาบอกในกลุ่มไลน์ที่มีตุ้ยตุ๋ยและน้องสาวอยู่ในนั้นว่าครูอ้อยขอไม่คบกันแล้วพอแค่นี้เพราะตนเชื่อว่าทุกคนควรมีสิทธิยุติความสัมพันธ์ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตโดยไม่ต้องทำร้ายกันและให้ไปถามตุ้ยตุ๋ยดูว่าเรื่องนี้จริงไหมจากนั้นในช่วงเวลา 6-7 ปีที่ผ่านมาครูและตุ้ยตุ๋ยก็ไม่ได้พูดคุยกันอีกเลย 4. ครูอ้อยไม่ได้สอนมาหลายปีแล้วแต่ตอนที่สอนนั้นได้สอนให้รักครอบครัวรักพ่อแม่กตัญญูภรรยาเคารพสามีสามีรักภรรยาคิดดีพูดดีทำดีเอาชีวิตไปทำเรื่องดีๆตั้งเป้าหมายที่ดีแล้วจะประสบความสำเร็จแต่คนมุ่งร้ายและโจมตีครูตลอด10ปีที่ผ่านมาและอยู่เบื้องหลังการปั่นข่าวนี้เรียกการกตัญญูต่อพ่อแม่และทำงานให้มีคุณภาพว่าเป็นลัทธิปัจจุบันครูไม่สอนแล้วเพราะบทเรียนฟรีที่ครูให้ก็มีมากพอและตนอยากใช้เวลาสงบสุขของตนเอง 5. ย้อนไปหลายปีก่อนตุ้ยตุ๋ยบอกกับครูว่าเพราะคบกับครูเลยขายของดีมากวันแรกที่มาเจอครูเลยมีเงินแค่1ล้านแต่ในวันที่8มีนาคม2559ในห้องเรียนเข็มทิศชีวิตที่มีคนไปเรียน 1,000 คนตุ้ยตุ๋ยประกาศว่ามีทรัพย์สิน200ล้านและภายหลังตุ้ยตุ๋ยก็ประกาศกับประชาชนว่าเพราะครูสอนให้ทำงานมีคุณภาพทำให้ตุ้ยตุ๋ยได้งานพิธีกรรายการถ่าย3เทปได้เงิน 700,000 บาทปกติทำงานพิธีกรเหนื่อยยังกับไถนาพอทำที่ครูสอนได้เงินจากการขายของและพิธีกรได้เงินดีกว่าเดิมมากไปถามตุ้ยตุ๋ยดูเลยว่าพูดจริงไหมสรุปตลอดเวลาที่คบกันทุกวันตุ๋ยจะขอบคุณครูในสิ่งที่ครูทำให้และครูไม่เคยได้เงินจากตุ๋ยเลยและครูเป็นคนว่าตุ๋ยและขอเลิกคบตุ๋ยตลอดเวลาที่เราคบกันตุ๋ยไม่เคยแสดงหลักฐานการมี100ล้านให้ดูและไม่เคยมีเหตุผลเสียเงิน100ล้านใดๆดูจากสเตทเมนต์ธนาคารของเขาได้แต่หลังจากที่ครูเลิกคบตุ๋ยแล้วเขาไปเสียเงินกับใครที่ไหนครูไม่เกี่ยวและไม่ทราบสุดท้ายแม้ครูไม่ต้องการเป็นเพื่อนกับตุ๋ยแต่ครูก็มีความปรารถนาดีและเห็นใจตุ๋ยเสมอคนบอกว่าตุ๋ยเล่าในรายการว่าลำบากเงินหมดเป็นหนี้ครูก็ขอเอาใจช่วยให้ตุ๋ยพ้นจากเคราะห์กรรมวิบากพ้นเคราะห์พ้นโศกโรคภัยเสนียจันไรเวรกรรมทั้งนี้ครูอ้อยเข็มทิศชีวิตจะไปทำบุญกับ3เจดีย์คือพระธาตุพนมพระธาตุวัดนาคนิมิตพระธาตุภูริทัตบางปะกงและขอให้บุญบารมีจากการทำบุญ3พระธาตุส่งให้เจ้ากรรมนายเวรจองครูและเจ้ากรรมนายเวรของท่านทั้งหลายสงบร่มเย็นและได้รับส่วนบุญในครั้งนี้ด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ